ถึงจะโดนนำไป 3-1 แต่ขวัญและกำลังใจของเราก็ยังมีอยู่การเปลี่ยนตัวผู้เล่นก็เป็นไปด้วยความเชื่องช้าไม่แปลกครับทีมไหนก็ทำเหมือนกันหมดเราเน้นลูกโด่งแล้วนะครับช่วงนี้